5เหตุผลที่คุณควรพลาดกับประกันวันโลกแตกหรือ Till the World Ends ประกาศนี่ไม่ใช่การทดสอบนี่คือระบบออกอากาศฉุกเฉินจากทำเนียบรัฐบาลในอีก12วันชั้นบรรยากาศบนพื้นโลกจะถูกทำลายออกอากาศไปแล้วกับภาพยนตร์ซีรีส์เหนือจินตนาการประกันวันโลกแตก Till the World Endsผลงานเรื่องล่าสุดของอาร์มอนุสรผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอย่างจะรักก็รักเถอะ The Series และ Two Moon Two ทั้งสองเรื่องได้รับเกียรติเข้าชิงใน Asian Content Awards 2ปีซ้อนส่วนรางวัลสาขา Best LGBT Program นะครับก็ได้แก่ซีรีส์เรื่อง Two Moon Two และภาพยนตร์ไทยอย่างแค่นี้ก็ดีแล้วทั้ง2ภาคและในปี2022เขากลับมากับเรื่องราวความรักของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องมาอยู่ด้วยกันก่อนวันโลกแตกแต่ละคนมีเป้าหมายก่อนตายที่ต่างกันบางคนอยากรู้จักความรักบางคนอยากกลับบ้านบางคนอยากที่จะล้างแค้นจึงทำให้เกิดเรื่องราววุ่นวายตามมาเรียกได้ว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นพลาดไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวก้องเขายังไม่ตายที่จะพามาอวดพี่อ่ะวิดีโอนี้เราจะนำเสนอ5เหตุผลที่จะบอกว่าทำไมคุณไม่ควรพลาดรักกันวันโลกแตก The Series ข้อที่1คว้ารางวัลระดับโลกรักกันวันโลกแตกเป็นซีรีส์ไทยเรื่องเดียวและเป็นซีรีส์แนวบอยเลิฟเรื่องแรกของโลกที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Tokyo Gap Financial Market 2022เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการคัดสรรซีรีส์เพียง2เรื่องจากหมื่นๆเรื่องทั่วโลกแถมได้ไปออกนิตยสารอันดับต้นๆของโลกอย่าง Screen Daily ที่ประเทศอังกฤษอีกด้วยข้อที่2ซีรีส์วายที่แตกต่างเนื้อจินตนาการไม่เคยมีละครซีรีส์หรือภาพยนตร์ไทยเรื่องไหนที่พูดถึงวันโลกแตกดูแล้วอาจเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่เอาเข้าจริงเรื่องวันโลกแตกเป็นพื้นฐานความเชื่อของมนุษยชาติมันเนิ่นนานรักกันวันโลกแตกไม่ใช่ซีรีส์ที่ดาดดื่นแต่นำเสนอในมุมมองความรักและเวลาอันจำกัดของคนกลุ่มหนึ่งท่ามกลางการนับถอยหลังเข้าสู่วันสุดท้ายของโลกข้อที่3หลากหลายอารมณ์และอุ่นใจกว่าเรื่องไหนรักกันวันโลกแตกจะพาผู้ชมไปได้เต็มอิ่มกับความสนุกครบรสในซีรีส์เรื่องเดียวเรียกได้ว่ามีทุกแนวโรแมนติกจนอิ่มใจคอมเมดี้แบบยิ้มไม่หุบดราม่าคล้าน้ำตาทริลเลอร์ต้องลุ้นจนตัวโก่งและไซไฟแบบไม่เคยมีในหนังหรือซีรีส์ไทยเรื่องอื่นๆที่คุณเคยดูมาก่อนแน่นอนข้อที่4รักกันวันโลกแตกเป็นซีรีส์ของทุกคนซีรีส์ไม่ได้เล่าเฉพาะความรักแบบกระนุ้งกระนิ้งแต่ยังถ่ายทอดเรื่องราวความรักระหว่างพี่น้องความผูกพันของคนแปลกหน้าเรื่องราวความสุขในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็สามารถดูรักกันวันโลกแตกได้อย่างมีความสุขไม่จำเป็นต้องเป็นสาววายเน้นว่าทุกคนดูได้อินได้รักได้จริงๆข้อสุดท้ายข้อที่5ทีมงานระดับอินเตอร์และการกลับมาของนักแสดงอย่างอาร์ตภาคภูมิในรอบหลายปีอาร์ตเป็นหนึ่งในนักแสดงหลักที่มากความสามารถครั้งนี้ประกบคู่กับเบสอนาวินไมเคิลซันเดย์และทรงกลดกลายเป็นการรวมตัวของนักแสดงที่เข้ากันอย่างน่าอัศจรรย์พร้อมทีมงานที่มีรางวัลมากมายการันตีเรียกได้ว่างานคุณภาพเน้นๆแถมไม่ซ้ำซากจำเจอีกด้วยอันที่จริงแล้วยังมีเหตุผลอีกมากมายว่าทำไมคุณถึงห้ามพลาดภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องรักกันวันโลกแตกหรือ Till the World Ends เอาเป็นว่าขอให้เปิดใจดูแล้วอย่าลืมแชร์ความรู้สึกมาให้กันผ่านแฮชแท็กรักกันวันโลกแตกบนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเราเชื่อว่าคุณจะรักภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกับที่พวกเรารักกันมากๆครับ